สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นจะมากดติดตั้งช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่15 มิถุนายน 2567นะครับเวลา12:20 น.ด้วยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตั้งช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตั้งช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่15 มิถุนายน 2567นะครับเวลา12:20 น.โดยประมาณนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1นี่เป็นรอบแชมเปี้ยนมาวินแบบน็อกเอาท์นะครับครั้งที่12นะครับคนแพ้จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับส่วนคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์ดำช5พยัคฆ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนเชิงสิทธิ์อาจารย์ปราโมทนะครับพิกัด111 ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำมา111.2 ลด.2ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนเชิงนะครับมา110.8ขาดไป.2ครับความสูงความยาวก็ดูว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูเหลื่อมๆนิดหน่อยนะครับฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำเป็นนักชกจากตัวซีสเกตนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ปทุมธานีนะครับมีเสือชายสุโขทัยปัชรินทร์มีจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดขวาคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งรับเหลี่ยมดีมาศอกคมนะครับ3ฝ่ายหลังสุดก็ชนะ1แล้วก็สะดุดแพ้2ฝ่ายนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนเพชรประภาพรสอเดชพันธ์ที่เวทีช่อง74มานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนเชิงนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ศักชัยโชตนะครับมีอนาเล็กลูกบุญมีนะครับดูแลนะครับแล้วก็มีอาจารย์ปราโมทแสงอรุณนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวสัตว์แข้งต่อยหมัดขวาคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดชนะ2สะดุดแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรอนันต์ทอพัน47ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนคนแพ้จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับเรทหลังจากช่างนะครับหมายแรกเปิดมาต้องบอกว่าเรทเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับและเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเรทล่าสุดณตอนนี้นะครับหลังช่างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำเป็นต่ออยู่ในราคา3:2ครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช5พยัคฆ์นะครับดูว่าเวทพิกัดน้ำหนักปล่อยๆดูได้เปรียบประมาณ1กิโลกรัมนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนแล้วก็เดินผ่านได้หน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาได้สำเร็จนะครับเลดหลังช่างไม้แรกนะครับไปอยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์ดำช5พยัคฆ์เป็นต่อ3:2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช5พยัคฆ์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับเดิมทีจะเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6นะครับแต่ว่าทางด้านรักดินแดงนะครับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันมวยรอบนะครับเกิดอาการป่วยจึงแจ้งถอนไปนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยัคฆ์จึงได้ชนะบ่ายบนตาช่างนะครับชนะบ่ายมีคะแนนในมวยรอบแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเป็นต่อยกันนอกรอบนะครับโดยที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็จะเป็นชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ที่ถูกดึงมาเสียบแทนทางด้านรักดินแดงนะครับก็คือคุณไกลสอวังเสือนะครับคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด120 ปอนด์ต่อ 122 ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนักมวยตัวยืนต่อย120 ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเสียบแทนต่อย122 ปอนด์นะครับเพราะว่าการเตรียมตัวดูเป็นร้อนครับแต่ว่าวันนี้จะชกกันนอกรอบนะครับไม่ใช่ชกในรอบนะครับเนื่องจากว่าทางด้านชาติพยัคฆ์ก็จะชนะได้ชนะบ่ายไปแล้วนะครับมีคะแนนไปแล้วนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับต่อย120 ปอนด์เมื่อช่วงเช้ามา120 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินคุณไกรนะครับต่อย122 ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้ามา121.8ขาดไป.2นะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์จะดูเหลื่อมๆนิดหน่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลานาโฮมสเตย์แอนด์เรสทอรองนะครับมีทางด้านมาร์เกสเบนไฟแรงนะครับแล้วก็ทอนมวยไทยบันเทิงนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับขวาคอล็อกปัดตีนเนี่ยแน่นแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับอาวุธหนักแรงต้นอันตรายนะครับ3ไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์นะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นเลยนะครับล่าสุดนะครับเป็นการชนะน็อกยกที่3นะครับนนทนันศักชานุที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่บอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟต์และเป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์เป็นประเภทอาวุธรุนแรงต้นอันตรายอีก1คนนะครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนไกรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทราวัย16ปีนะครับสูง170ซมนะครับเป็นมวยขวานะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสวังเสือนะครับมีหมวด CEO ปอนะครับก้องเกียรติพูนเกิดเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดล็อกรัดดีเหนียวแน่นหลักเหลี่ยมดีนะครับการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์นะครับเดิมทีก็จะรู้ตัวประมาณ 3-4 วันนะครับเดิมทีมีรายการต่อยในเดือนหน้านะครับก็ถูกดึงมาชกเร็วกว่าปกตินะครับการเตรียมตัวก็อาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนไกรมีชนะน็อกยกที่3นะครับเลิศฤทธิ์ปัญญาฉัตรโยธินนะครับที่แฟร์เทคไฟมือมันพันเอ็กตรีมครับหลังจากนั้นนะครับชนะทาฮากาอาลีนะครับนักชกจากประเทศอิหร่านครับที่แฟร์เทคไฟมวยหมัดพันเอ็กตรีมนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนฟ้าจรัสซอเดชพันธ์นะครับที่แฟร์เทคไฟ3ฟอร์มหลังสุดของธนาฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์จะดูได้เปรียบนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมวยมาทั้งสิ้นประมาณ80ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็ประมาณ 57-58 นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็ยังดูเบากว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์และนาโฮปเซบอเตอร์ไซด์อีกนิดหน่อยนะครับและที่สำคัญนักมวยตัวยืนก็คือชาติพยัคฆ์นะครับการเตรียมตัวก็ยอมจะดีกว่าด้วยนะครับเลทหลังจากช่างนะครับเปิดไม้แรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์นะครับเป็นต่อ 5-3 นะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าฟอร์มสดกว่านะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์นะครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านขุนไกรสวังเสือนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับเลทหลังจากช่างหมายแรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงชาติพยัคฆ์เป็นต่อ 5-3 ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์ครับมาถึงคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ที่มวยสยามอ้อมหน่อยด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์นะครับเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงบุญชูสอบุญมีฤทธิ์พิกัด122ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรจักรจันทร์มา 122.8 ลด .8 ส่วนฝ่ายน้ำเงินบุญชูมา 122.4 ลด .4 นะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูสูงกว่า100กว่าครับฝ่ายแดงนะครับเพชรจักรจันทร์เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับมีคุณสมหมายสกุลเมตานะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียชายสุโขทัยพัชรินทร์มีจันทร์นะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดการนะครับยอดมวยกทโคราชสุดปี66นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมนะครับแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรจักรจันทร์นะครับก็มีแพ้2ไฟเสมอ1ไฟนะครับยังไม่ชนะใครในฝา3ไฟหลังสุดนะครับล่าสุดดีแพ้คะแนนบุญชูสอบบุญมีฤทธิ์ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอบุญมีฤทธิ์นะครับมีเซดอนสุราษฎร์นะครับอุดรนินอุบลครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลนะครับเป็นบอยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมครับขวางหน้าแทงนะครับรุนแรงหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมเคยเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับ3ไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับส่วนทางกันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มไม่ดีนะครับยังไม่ชนะใครใน3ไฟหลังสุดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงฟอร์มสดเลยนะครับยังไม่แพ้ใครใน3ไฟหลังสุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งครับ13พฤษภาคมปี67นะครับก็เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับที่เคยเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านฝ่ายแดงเพชรจักรจันทร์มาได้ในไฟล่าสุดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ซึ่งมีเข็มขัดรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์วิธีมวยสยามอ้อมน้อยที่ตัวเองคาดเอวเป็นคองอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็เดิมพันด้วยเข็มขัดซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับเรทหลังจากช่างมาแรกนะครับเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์นะครับคนที่เคยเบียดชนะมาได้1ครั้งในไฟล่าสุดนะครับเรทเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ยังดูว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์นะครับดูว่าความสูงความยาวดูได้เปรียบนะครับอาวุธจะยาวน่าจะถึงก่อนนะครับสถิติก็ดูดีกว่าด้วยเพราะว่าเคยเอาชนะมาแล้ว1ไฟนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแค้นนะครับน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับย้ำบทเบียดย้ำแค้นเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาคาดเอวได้สำเร็จครับเลทหลังจากช่างนะครับเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินคนเคยชนะมานะครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์นะครับเลทเสมอฝ่ายน้ำเงินบุญชูนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์ครับ
มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือซารันบองสอทรงธรรมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านไซบอร์กสอคงกับพันนะครับคู่นี้ก็จะโชคกันในพิกัด116ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินไซบอร์กนี้ก็มาเสียบแทนทางด้านศิวนาถผู้ใหญ่พรชัยท่าสาลานะครับก็การเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับคู่นี้ก็จะโชคกันในพิกัด116ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสรันบองมา116ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไซบอร์กมา 116.4 ลด .4 ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูสูงกว่า100กว่านะครับฝ่ายแดงสรันบองเป็นนักชกที่เกิดที่ประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็มาโตที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับมีจ่าสิบตีพัทรพงษ์นาควงนะครับเป็นผู้จัดการให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายหัวใจเกินร้อยกระแลกกระสวนฟอร์มสดนะครับก็4ไฟล์หลังสุดนี้6ไฟล์หลังสุดนี้ชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อกไปถึง4ไฟล์เลยนะครับนั่นหมายความว่าเป็นประเภทอาวุธรุนแรงต้นๆอันตรายอีก1คนเลยนะครับ3ไฟล์หลังสุดชนะรวดนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนไซบอร์กสิทธิ์เจ๊ไก่ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองก็คือคู่ชกในวันนี้มานะครับแต่ว่าวันนั้นไปเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไซบอร์กก็เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงรายนะครับวัย18ปีสูง170ซมนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์ของหลวงยิมนะครับเป็นมวยมาเข้าเวรแทนทางด้านศิวนาถนะครับการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแพ้มารวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนสรันบองสอทรงธรรมที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองมานะครับน้ำหนักชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาเพียงแค่ประมาณ20ไฟเท่านั้นเองนะครับกระดูกการชกมวยก็อย่างโชคมาไม่เยอะนะครับน้ำหนักปล่อยประมาณ55กิโลกรัมนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงสรันบองน้ำหนักปล่อยนี่เขาน้ำหนักปล่อย56กิโลกรัมเลยนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยของทางด้านฝ่ายแดงดูจะหนักกว่านะครับคู่นี้เรทหลังจากช่างไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับคนเคยชนะมา1ครั้งนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเป็นต่อ5 4ต้นอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกเข้าก่อนลุ้นกินเต็มได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับก็น่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้นะครับแต่ถ้ามีราคานะครับแนะนำให้บางทุนนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไซบอกมาเข้าเวรแทนการเตรียมตัวเป็นรองก็จริงนะครับแต่ดูวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ยาวกว่านะครับก็ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นมีโอกาสที่จะใช้เพลงเข่าพลิกแสงได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้นทางด้านฝ่ายแดงสรันบองนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงต้นอันตรายรุ่นกินเต็มได้นะครับเข้าก่อนดูได้เปรียบนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสรันบองเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสรันบองสอทรงธรรมเคยชนะมา1ครั้งครับการเตรียมตัวก็ดูดีกว่าด้วยครับมาสรุปกันอีก1ครั้งครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเรทเปิด32อยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์ดำช5พยัคฆ์ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดำช5พยัคฆ์คู่ที่2นะครับเรทเปิด53อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์ครับการเตรียมตัวดีกว่าครับคู่ที่3นะครับเรทเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับบุญชูสอบุญมีฤทธิ์ใหญ่ยาวกว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งด้วยครับและคู่ที่4นะครับเรทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสรันบองสอทรงธรรมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสรันบองสอทรงธรรมเข้าก่อนได้เปรียบครับต้นลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นกินเต็มได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับก็แนะนำให้บางทุนด้วยเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินใหญ่ยาวมากเลยนะครับแต่ว่าต้นชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสรันบองสอทรงธรรมเคยชนะมา1ครั้งสถิติดูดีกว่านะครับและการเตรียมตัวก็ดูดีกว่าด้วยครับสำหรับมวยชอบ1ตัวนะครับก็ชอบไปที่คู่ที่2เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชาติพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซด์ครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไว้วิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ